วันแห่งประวัติศาสตร์เป็นวันแห่งการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียก็จะเป็นประโยชน์ร่วมกันสำหรับทั้งสองประเทศใช้หมายแดงในการขอความร่วมมือระหว่างไทยกับดูไบไทยกับซาอุดิอาระเบียนะครับขอตัวผู้ร้ายข้ามแดนที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นยิ่งลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นทักษิณหลังจากที่เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในและโดนร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าเข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นผู้ครอบงำรวมทั้งเป็นผู้บงการพรรคการเมืองในประเทศไทยซึ่งมีคดีคงค้างหลบหนีอย่างยิ่งลักษณ์ก็โดนมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในขณะที่ทักษิณก็โดนคดีทุจริตมากมายโลกของทักษิณตอนนี้กำลังแคบลงยุทธศาสตร์นี้เรียกว่าโลกล้อมทักษิณสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นโลกของทักษิณกำลังแคบลงเรื่อยๆหลังไทยนั้นมีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดิอาระเบียและดูไบระยะแรกเราจะมีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตและการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีเพื่อที่จะรื้อฟื้นและส่งเสริมความตกลงร่วมมือในมิติต่างๆที่จะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันอาทิการค้าและการลงทุนความมั่นคงด้านอาหารด้านพลังงานด้านสาธารณสุขและการท่องเที่ยวรวมทั้งแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆที่ต่างคนต่างก็มีศักยภาพนะครับอาทิเรื่องสิ่งแวดล้อมพลังงานหมุนเวียนและเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายก็ยังยืนยันที่จะร่วมมือกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันในกรอบภูมิภาคต่างๆอาทิ OIC อาเซียน GCC รวมถึงการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปีนี้ด้วยพี่น้องชาวไทยทุกคนครับอยากให้ทราบว่าวันนี้เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์เป็นวันแห่งการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียก็จะเป็นประโยชน์ร่วมกันสำหรับทั้งสองประเทศทั้งในมิติทางด้านการเมืองความมั่นคงปลอดภัยเรื่องเศรษฐกิจและสังคมโดยไทยและซาอุดิอาระเบียก็จะสามารถช่วยสนับสนุนเป้าหมายในการพัฒนาของกันและกันโดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจ BTG ของไทยซึ่งผมกำหนดเป็นวาระของชาติไปแล้วนะครับกับวิสัยทัศน์ซาอุดิอาระเบียคศ2030สำหรับไทยเองนั้นก็คาดว่าเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าปีละ 5,000 ล้านบาทนะครับอีกทั้งก็จะช่วยส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของไทยซึ่งวันนี้ก็เกิดปัญหาพอสมควรเราก็จะสามารถรื้อฟื้นการกลับเข้ามาทำงานในซาอุดิอาระเบียได้ของแรงงานมีฝีมือแรงงานภาคบริการแรงงานเฉพาะทางของไทยนะครับซึ่งก่อนการลดความสัมพันธ์ระหว่างกันเราเคยมีแรงงานไทยในซาอุดิอาระเบียกว่า 300,000 รายนะครับ 300,000 คนและสร้างรายได้ส่งกลับประเทศไทยมากกว่า 9,000 ล้านบาทต่อปีนะครับซึ่งวันนี้ทางท่านมกุฎราชกุมารท่านก็ส่งพูดกับผมว่าจะมีการก่อสร้างมากมายจะสร้างห้องพักจำนวนเป็นล้านห้องซึ่งก็ต้องจำเป็นต้องใช้แรงงานนั่นแหละนะแล้วก็ยินดีที่จะรับแรงงานจากประเทศไทยมาทำงานนะครับในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นนะครับว่าไทยมีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียนะครับฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะฮะโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยหรือพรรคเพื่อแมวปรากฏว่าแสดงท่าทีไม่พอใจที่ไทยมีการเชื่อมความสัมพันธ์กันนะครับระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียกิติรัตน์นะครับซึ่งเคยร่วมรัฐบาลกับยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็บอกว่ารู้สึกสลดใจเห็นภาพไทยไปมีความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียนะครับบอกว่าทำไมไม่เชื่อมความสัมพันธ์มาก่อนในขณะที่ก่อนหน้านั้นนะครับก็นายแพทย์ชลนาถก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติที่ซาอุดิอาระเบียเปิดประเทศอยู่แล้วอย่ามาอ้างนะบอกพลเอกประยุทธ์ว่าอย่ามาอ้างเป็นผลงานนะก็เปรียบเทียบว่าคนขี่อูฐก็มีสมองแต่คนขี่ควายก็ไม่มีสมองก็พยายามเปรียบเทียบซึ่งหลายคนเขากำลังงงในวัฒกรรมในลักษณะดังกล่าวแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับต
อนนี้นะครับความสัมพันธ์ที่เชื่อมกันระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียและไทยซึ่งปรากฏว่าไปการมีการไปจัดงานกิจกรรมวันชาติของไทยที่ประเทศดูไบหรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตกำลังทำให้แผ่นดินของทักษิณแคบลงเรื่อยๆอย่างไรในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองฮะผมเรียนหุ้นส่วนว่าพอไทยมีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการนะครับกับทางดูไบมีความสัมพันธ์กับเป็นทางการกับซาอุดิอาระเบียนะตอนนี้ไทยกับซาอุดิอาระเบียนะครับได้มีการตั้งทูตนะกลางขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเชื่อมความสัมพันธ์นะระหว่าง2ประเทศแล้วก็มีการวางข้อตกลงระหว่างทั้ง2ฝ่ายนะครับเพิ่มเติมนอกจากเรื่องของแรงงานนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวและนอกจากเรื่องของพลังงานซึ่งไทยเนี่ยไม่ต้องไปทำการซื้อตรงกับสิงคโปร์ผ่านสิงคโปร์อีกต่อไปคราวนี้เราก็ซื้อกับนะผู้จำหน่ายโดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางนะครับนั่นก็จะทำให้ราคาน้ำมันของไทยที่ซื้อเข้ามาก็จะราคาถูกลงนะครับ3ประการนี้กำลังเกิดขึ้นกับซาอุดิอาระเบียซึ่งเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซัลมานนะครับมกุฎราชกุมารของซาอุดิอาระเบียทำการเชิญนะโดยมีกาตาร์เป็นคนประสานให้นะครับเกมนี้แน่นอนฮะมหาอำนาจอย่างรัสเซียอย่างจีนสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบตามกลยุทธ์สนุกเกอร์ที่ดันเกมเพื่อที่จะให้ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียมีการเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างที่กำลังจะมีการซ้อมรบกันนะครับระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกันนะครับซึ่งจะมีการซ้อมรบในประเทศไทยในขณะที่ก่อนหน้านี้นะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดูไบปรากฏว่ามีการเชื่อมความสัมพันธ์กับไทยเป็นที่เรียบร้อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับได้เดินทางไปยังดูไบนะครับเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์นะครับจัดกิจกรรมนะครับขึ้นมานะครับเป็นกิจกรรมงานแฟร์แล้วก็มีการทำวันชาติของไทยนะครับที่ดูไบนะครับซึ่งเป็นเกมเพื่อทำการกดดันทักษิณตอนนี้นะครับสถานการณ์ความสัมพันธ์ถ้าทุกอย่างอยู่ตัวลงตัวนั่นหมายความว่าประเทศไทยง่ายมากครับใช้หมายแดงนะครับขอความร่วมมือระหว่างไทยกับดูไบไทยกับซาอุดิอาระเบียนะครับขอตัวผู้ร้ายข้ามแดนที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นยิ่งลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นทักษิณหลังจากที่เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในและโดนร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าเข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นผู้ครอบงำรวมทั้งเป็นผู้บงการพรรคการเมืองในประเทศไทยซึ่งมีคดีคงค้างหลบหนีอย่างยิ่งลักษณ์ก็โดนมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในขณะที่ทักษิณก็โดนคดีทุจริตมากมายโลกของทักษิณตอนนี้กำลังแคบลงยุทธศาสตร์นี้เรียกว่าโลกล้อมทักษิณขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เตรียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ